เป็นแบบว่าที่นั่งริมหาดนะครับปราสาททรายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีนี่ครับผมพวกน่ารักนะพวกเป็ดเอาแล้วฮะคุณผู้ชมเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยหน้าจออย่างเท่ครับผมก็ถ้าใครนะครับผมอยากให้แบบว่าเวลาใครโทรมาเนี่ยเรามีวิดีโอเท่ๆอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้แอปนี้เลยผมน็อกลักกี้นะครับผมซึ่งจะเป็นแอปที่แบบว่ามีวอลเปเปอร์นะครับผมแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวที่แบบเยอะมากๆเลยนะครับหลายหมวดหมู่ด้วยแล้วสามารถตั้งเป็นวิดีโอแบบหน้าจอนะครับแล้วก็แบบเวลามีคนโทรเข้าได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็มันก็จะมีแบบหลายแบบหลายหมวดหมู่หลายประเภทเลยนะครับก็สามารถเลือกที่เราชอบได้เลยผมอย่างแมวนี่ก็แบบนี่ก็จะมีคลิปหรือว่ารูปนะครับซึ่งเป็นแมวแบบว่าเยอะเลยนะครับผมหรือถ้าใครชอบแบบว่าบางทันนะครับหรือ BTS เนี่ยก็มีหมวดหมู่นี้เหมือนกันครับผมก็ใครเป็นอาร์มี่ก็น่าชื่นชอบนะฮะหรือแบบใครสาวก Free Fire ผมนี่ก็มีเหมือนกันนะครับคือมีเยอะมากๆนะครับผมสำหรับวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็รูปภาพนั่นเองนะซึ่งคนที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับก็สามารถตั้งค่าวิดีโอจาก TikTok นะครับ IG หรือว่าแบบภาพเคลื่อนไหวในแอปนี้นะครับผมสามารถตั้งมาเป็นแบบว่าหน้าจอเรียกเข้านะครับหรือหน้าจอหลักก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งโหมดที่มีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมก็เมื่อกี้จะเป็นการตั้งแบบว่าวิดีโอเรียกเข้าใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการตั้งหน้าจอหลักนะครับให้เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้เป็นแบบมีเสียงด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอ4มิตินะครับซึ่งเป็นข้อพิเศษของ Android ครับผมซึ่งสามารถสร้างนะครับแล้วก็นำมาใช้ได้ผมซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิดีโอ4มิติซึ่งแอปนี้นะครับก็จะมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับแต่ Android เนี่ยจะมีระบบภาพ4มิติเพิ่มมานะครับผมก็สามารถพิมพ์ Knock Lucky นะครับค้นหาใน Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์โหลดจากใต้คลิปผมได้เลยครับผมหรือว่าใต้เมนผมนะเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลเลอร์ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์ครับนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้มันแบบว่าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมกำลังแบบเข้าหน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสร้างอะไรที่มันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับซัมเมอร์มั่งดีกว่านะครับก็มาครับผมเราจะมาตรงแบบริมชายหาดอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอย่างแรกนะครับผมที่ผมจะสร้างก็คือแบบว่าเป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดครับผมเอาไว้แบบเป็นบอร์ดแบบเอาไว้เล่นเซิร์ฟครับผมแบบว่าเหมือนแบบตรงทะเลอะไรเงี้ยแบบเวลามีคลื่นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาแทรปดอร์มาก่อนเลยครับผมก็ผมจะใช้2อันแล้วกันคือแล้วแต่จะชอบนะครับผมเป็นแทรปดอร์นี้ก็ได้เนี่ยเป็นแบบแทรปดอร์เขาเรียกว่าดาร์กโอ๊กนะครับหรือว่าเป็นไมเบิร์ดก็ได้นี่เป็นสีขาวงี้นะครับผมแล้วก็เอาลิเวอร์นะครับวางไว้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ครับผมมาต่อไปครับผมเราจะมาคราฟบอร์ดกันดีกว่านะครับก็ใช้อันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาย้อมสีกันนะเราจะเอาธงนะครับเอาสีส้มกับสีเทาครับผมส่วนแม่สีเนี่ยเราจะมีสีแดงนะครับแล้วก็เหลือง2ครับผมแล้วก็ชมพู1ฮะแล้วก็น้ำเงินนะครับ3นะครับโอเคเริ่มจากสีส้มกันดีกว่ามาก็เราจะแบบว่าเอาสีแดงมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับนี่ครับผมไล่เฉดสีฮะปึ๊บโอเคต่อด้วยสีเหลืองนะครับผมใส่2อันเลยก็ได้นะก็เลือกแถบซ้ายอันนึงนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เลือกแถบขวา1ปึ๊บแบบนี้นะครับก็จะได้ลายธงละมาเดี๋ยวเราทำอีกอันต่อเลยฮะก็สีเทามานะครับใส่สีชมพูเข้าไปครับผมอันนี้เราจะเป็นลายแถบครับแบบนี้เสร็จแล้วครับผมแล้วก็ต่อด้วยเอฟเฟคตัวนี้ฮะปึ๊บแบบเป็นเหมือนมีช่องงี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็เป็นแถบซ้ายนะครับแล้วก็แถบขวาแบบนี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วคือมาแปะงี้เลยฮะปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเป็นออกแนวแบบดูเหมือนแบบว่าเป็นบอร์ดนะครับผมเรียกอะไรนะเซิร์ฟบอร์ดป่ะน่าจะใช่นะโอเคก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทำปราสาททรายกันครับผมก็อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเป็นนี่แซนสโตนวอลงี้ฮะแล้วก็บันไดครับผมบันไดแซนสโตนด้วยถังน้ำครับผมเอากระถางมาด้วยก็ได้นะโอเคอย่างแรกเราจะวางไว้อย่างงี้ครับผม1 2 3 4นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราจะขุดรอบๆครับผมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคนี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะวางแซนสโตนนะครับบันไดเนี่ยวางไปรอบๆแบบนี้นะครับคือหันเข้ามานะครับผมปึ๊บปึ๊บทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีช่องแบบนี้ใช่ไหมก็วางน้ำไปเลยฮะปึ๊บปึ๊บวางฮะเดี๋ยววางเพลินไปเดี๋ยวมันน้ำพุ่งนะครับวางดีๆปึ๊บโอเคน่าจะได้แล้วนะก็วางกระถางสักอันนะครับนี่ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมสร้างอันนี้เลยดีกว่าก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเก้าอี้แล้วกันนะครับเก้าอี้ตรงชายหาดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไม้อาคาเซียครับผมเป็นสแลบนะครับแล้วก็ตัวบันไดนะครับแทรปดอร์แล้วก็ประตูรั้วด้วยมาใช้หมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขยับมาสักหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับก็โอเคอย่างแรกวางบันไดครับผมแบบนี้ปึ๊บสแลบฮะวางอันนี้ด้านหน้าอย่างนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนด้านหลังนะครับเราจะวางแบบนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็วางแทรปดอร์นะครับหนึ่งขั้นแบบนี้นะครับก็เ
จะเป็นแบบว่าเอ้ยยังไม่เสร็จนะครับวางตรงนี้ด้วยอ่ะปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่นั่งนะครับผมชิวๆแบบริมหาดอะไรอย่างนี้นะฮะคือแสงแดดอย่างได้เลยนะครับคือแดดประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างโหดนะครับคือแบบแต่ละวันที่ผมออกไปนี่คือแบบโอ้โหแทบไหม้นะฮะโอเคตอนนี้แสงมันได้ป่ะวะเนี่ยแป๊บนึงสัก 3,000 เด้ปึ๊บโอเคให้มันดูแบบเช้าๆซัมเมอร์ไม่ดิซัมเมอร์มันต้องเที่ยงๆนี่ว่ะปึ๊บสัก 4,000 แล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเป็นเดี๋ยวเอากระจกสีแดงก่อนแล้วกันเป็นกระจกสีแดงนะครับแล้วก็กระจกแบบบางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบห่วงน้ำห่วงยางอะไรอย่างนี้นะครับผมจะให้อารมณ์ประมาณนั้นแล้วกันก็จะแบบอยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็วางไปแบบนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผมต่อมาหน่อยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็วางไปฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางรอบๆแบบนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆเราจะทำสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบซึ่งผมชอบสีแดงก็สีแดงแล้วกันนะครับก็ต่อไปเป็นเหมือนแบบเป็นห่วงยางแบบเป็นเป็ดอ่ะเป็นเป็ดนะครับก็ใช้กระจกสีเหลืองนะครับสีเหลืองโอเคแล้วก็กระจกแบนสีเหลืองครับผมใช้ปุ่มนะฮะปุ่มเอาเป็นดาร์กโอ๊กแล้วกันแล้วก็สแลบครับผมเอาเป็นสแลบอันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเราจะต่อมาสักประมาณนี้นะครับโอเคก็วางแบบนี้ครับผมปุ๊บเป็นเหมือนรูปร่างเป็ดนะฮะก็วางสแลบครับผมแล้วก็วางตาไปฮะโอเคแล้วก็วางเหมือนแบบเป็นปีกนะครับปึ๊บปึ๊บนี่น่ารักนะครับผมเป็นน้อนเป็ดนะครับผมค่อนข้างน่ารักเลยนะมาไหนๆก็มีน้อนเป็ดนะเดี๋ยวจะทำน้อนยูนิคอร์นด้วยครับผมก็ใช้กระจกสีขาวนะครับกระจกแบนสีขาวด้วยแล้วก็สีชมพูนะครับผมก็เอาตามมาด้วยมาเดี๋ยวผมต่อมาหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคขยับพื้นที่หน่อยจะได้ไม่ดูแบบแคบเกินไปนะประมาณนี้อ่ะโอเคฮะก็วางแบบว่าแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บคืออันนี้เนี่ยเราวางแบบเป็น3บล็อกใช่ไหม1 2 3อันนี้วาง4นะครับจะมีแบบยื่นออกมาแบบนี้ด้วยนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยววางตาแล้วกันเป็นตานอนยูนิคอร์นนะครับด้านหลังเนี่ยแปะอย่างนี้ไว้ครับผมเป็นสีชมพูก็แปะอันนี้วางไว้รอบๆครับเป็นเหมือนปีกอะไรงี้แหละอ่ะแล้วก็เราจะเอานี่ครับผมเอ็นรอดมาเป็นแบบว่านี่เขายูนิคอร์นนะครับนี่นอนน่ารักจัดเลยฮะจังหวะนี้นะครับผมโอเคพูดออกหน่อยตรงนี้มันพื้นที่มันดูเก่าๆคุณผู้ชมขอเคลียร์นิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะมาต่อไปเดี๋ยวสร้างตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะต่อมาหน่อยต่อมาประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่นะก็อันนี้เราจะเอาเป็นแบบว่าแทรปดอร์ครับผมซึ่งเอาเป็นอันไหนก็ได้เดี๋ยวผมสร้างนี้ก่อนก็ได้ปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นดาร์กโอ๊กนะครับก็วางไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บต่อออกมานะครับแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บคืออันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่คือให้วางอยู่ในระดับนี้นะระดับแบบมันจะจมน้ำนิดนึงอ่ะนะครับก็เนี่ยวางอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากวางอย่างเช่นนี่กระถางก็ได้นะครับไม่ก็เนี่ยไอเทมเฟรมนะครับสแลบนะครับผมแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยเอาเป็นนี่เนื้อดิบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสเต็กนี่แล้วกันเฮ้ยสีมันอยากให้สีมันตัดอะเอาเป็นแตงโมดีกว่าคุณผู้ชมแตงโมอะเค้กอะวางไอ้นี่ฮะไอเทมเฟรมนะครับผมแตงโมแล้วก็อันนี้ปุ๊บเฮ้ยหลุดเลยปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็วางเค้กแล้วอันนี้มาต่อไปเดี๋ยวเราทำเป็นแท็บดอยอีกอันฮะอันนี้เป็นไม้เบิร์ดแล้วกันแบบว่าให้ดูแบบสดใสสดใสหน่อยฮะสีขาวก็วางไปครับผมปึ๊บปึ๊บต้องอยู่ระดับแบบนี้นะระดับน้ำเลยนะครับผมไม่งั้นมันจะวางไม่ได้ปึ๊บอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวางอะไรก็ได้ที่อยากวางนะครับก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางเค้กนะฮะโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวหยิบมาก่อนไอเทมเฟรมนะครับอันนี้ผมวางเป็นเนื้อสเต็กแล้วกันไอเทมเฟรมนะครับเนื้อสเต็กแล้วก็วางแผ่นนี้เอ้ยเดี๋ยววางแผ่นนี้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นแผ่นไม้นะแบบว่าลอยอยู่กลางน้ำแล้วก็แบบมีอาหารอะไรเงี้ยนะครับปึ๊บปรับแสงซะหน่อยนะครับโอเคต่อไปเอาเป็นตรงนี้ละกันครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบแตงโมนะครับแตงโมซึ่งเอานี้ก่อนละกันปึ๊บเดี๋ยวผมจะต่อออกมาประมาณนี้ละกันนะครับต่อมาฝั่งนี้ก็ได้นะก็คือมันก็คล้ายๆเดิมแหละนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มอะไรไปนิดหน่อยเพราะเพิ่มดีเทลนิดเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บก็คือวางแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาแบบพรมนะครับพรมสีเขียวมาวางไว้ข้างบนปุ๊บก็จะได้ธีมแดงเขียวแบบว่าแตงโมอะไรอย่างนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนะหรือว่าจะเป็นแบบไอ้นี่ก็ได้มาเราจะใช้เป็นเห็ดนะครับเห็ดแดงพรมสีเขียวนะครับทริปไวฮุกครับผมแล้วก็ไอ้เจ้านี่ฮะอันนี้นะครับผมก็วางไปก่อนเลยปุ๊บนะฮะแล้วก็บล็อกเห็ดแดงนะครับเสร็จแล้วก็วางพรมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบแตงโมอะไรเงี้ย
กดน้ำจากแตงโมอะไรก็ว่านไปนะครับก็นี่นะครับผมจะเป็นธีมซัมเมอร์นะครับซึ่งคือช่วงนี้มันกำลังแบบจะเข้าแบบสู่ซัมเมอร์ใช่ไหมผมก็เลยแบบหาอะไรมาต้อนรับความเป็นแบบว่าซัมเมอร์ดีกว่าครับผมคือแดดร้อนฮะซัมเมอร์คือแดดร้อนครับผมแค่นั้นเลยนะฮะก็จะมีแบบพวกอะไรนะนี่แบบเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเป็นเซิร์ฟบอร์ดอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าที่นั่งริมหาดนะครับปราสาททรายอะไรอย่างงี้แล้วก็มีนี่ครับผมพวกน่ารักนะพวกเป็ดพวกยูนิคอร์นอะไรอย่างงี้นะครับผมห่วงยางอะไรก็ว่านไปนะแผ่นนี้ชิวๆอันนี้ถ้าเราทับปุ๊บมันจะหลุดนะต้องระวังนิดนึงครับผมไอแผ่นเนี้ยซึ่งจริงๆถ้าอยากได้สีแบบเนียนๆก็ใช้ไม้เบิร์ดน่าจะได้อยู่นะผมว่าปุ๊บเอ้ยเอามาปุ๊บนี่เห็นป่ะคือมันจะเป็นสีขาวๆเนียนไปเลยเว้ยคุณผู้ชมอันนี้คือมันจะแบบมันจะไม่ตัดกันอ่ะปุ๊บเห็นป่ะแต่อันนี้ผมว่าให้มันตัดเป็นสีดำก็น่าจะสวยดีเพราะว่าแบบคือทั้งอันมันเป็นสีขาวแล้วไงส่วนอันนี้เป็นแผ่นสีขาวซึ่งตัดในแผ่นดาร์กโอ๊กก็สวยดีครับผมประมาณนี้แล้วกันก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะครับไม่มากก็น้อยก็ยังดีนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ